บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลาย สำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้ที่จะเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่เราจะเจริญพระกรรมฐานกันวันนี้ผมก็ขอย้ำเรื่องการตายครั้งที่3ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นนิทัศนะหรือว่าเป็นบทตัวอย่างด้วยความจริงการเลือกเล่าถึงการเรื่องผ่านการตายมานี้ก็ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมอดอ้างด้วยความจริงมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือจะแนะนำเรื่องความรู้สึกที่เคยผ่านมาเพื่อเป็นการศึกษาได้รับทราบว่าอาการที่เราจะตายแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไงสำหรับวันนี้จะขอเล่าเรื่องตอนที่ตายครั้งที่4 แต่ความจริงตอนนี้ไม่ได้ตายจริงเป็นได้เพียงว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายเท่านั้นนี่มาตอนใช้คำว่าเตรียมตัวเพื่อจะตายก็อย่าเพิ่งคิดว่าผมเตรียมตัวเพื่อจะฆ่าตัวตายความจริงมันจะตายของมันเองแต่มันไม่ตายเรื่องตอนนี้ก็มีว่าในสมัยปีพ.ศ. 2512ตอนนั้นผมไม่อยู่ที่วัดท่าสูงนี้แล้วเห็นจะเป็นเดือนเมษาและมีนาผมจำไม่ได้แน่ท่านพระครูวิชาญชัยคุณวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ท่านก็มานิมนต์ให้ไปในงานของท่านอากาศมันร้อนแสนจะร้อนผมมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือโรคความดันต่ำสำหรับโรคความดันต่ำนี้เป็นภัยอย่างหนักคือความร้อนถ้าถูกความร้อนหนักๆแรงมันจะหมดไปเฉยๆเป็นอันว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอกำลังก็จะตกไปขณะนั้นที่วัดท่าสูงนี่ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมมาปีสพ.ศ. 2511คือ25มีนาคมปีนั้นก็มาเริ่มจัดทำของเล็กๆน้อยๆขึ้นแล้วก็ทำกระท่อมน้อยๆที่โคนโพแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กที่ไม่มีฝาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเมื่อไปงานท่านพระครูวิชาญชัยคุณเวลาประมาณบ่ายสองโมงรู้สึกว่าไม่สบายมากเพราะว่าความร้อนจัดมีความเพลียเกิดขึ้นจึงได้เดินทางกลับวัดเมื่อเดินทางมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับใครมากอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งที่คือพี่วงศ์อยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นมาถึงที่พักก็รู้สึกว่าอาการเพลียมีมากขึ้นผมก็นอนในกระต๊อบหลังเล็กโคนโพที่ไม่มีฝาที่เอาเตียงไปวางไว้ที่นั่นหนึ่งเตียงไว้สำหรับรับแขกตอนกลางวันเป็นประจำ เสียงพี่ชายผมฝันไม้ผมได้ยินแล้วก็นั่งทำอะไรอยู่ผมก็รู้เรื่องระยะแรกแต่ได้ว่ามันนอนไปอาการเพลียเกิดขึ้นรู้สึกว่าใจไม่ได้วิวแต่ว่าใจมันเต้นเบาลงสายตาเริ่มสั้นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยอาการคราวนี้เป็นอาการเช่นเดียวกับเมื่อคราวตายครั้งที่สองเพราะว่าเวลาที่ตายครั้งนี้สองก็รู้สึกมีสภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโรคท้องเดินแต่ความจริงคราวนี้ไม่ได้เป็นโรคท้องเดิน
ป็นโรคถูกความร้อนจัดเพราะอาศัยความดันโลหิตต่ำเมื่อความร้อนจัดเกิดขึ้นเส้นโลหิตพองตัวเลือดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็สิ้นกำลังแต่ผมก็ไม่ได้บอกใครเมื่อนอนไปที่ร่างกายมันมีสภาพเพลียจัดใจละเหี่ยมากก็มีความรู้สึกในใจว่าสภาพของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยมันมีสภาพเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาและเราก็เป็นธาตุมันอยู่เสมอนี่สภาพของร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะยึดถือมันอะไรเป็นสำคัญ ยังมีความรู้สึกในใจว่าถ้าเองอยากจะพังก็เชิญพังเพราะข้าเป็นทาสเองมานานแล้วฉันด่านความชั่วของเจ้าคือขันห้ามันไม่มีความกตัญญูรู้คุณหมายความว่าตั้งแต่เกิดมาข้าเลี้ยงเองทุกอย่างจะกินอาหารอะไรข้าก็ให้จะต้องการผ้าผ่อนท่อนสบายประเภทใดก็หาให้จะมีความปรารถนาอย่างใดก็ให้ทุกอย่างแต่ว่าขันห้าไม่เคยปราณีเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายนี้เราไม่ต้องการแต่ขันห้ามันก็ยัดเยียดให้อยู่ตลอดเวลาเรื่องความเร่าร้อนจากความหิวความกระหายก็ดีปรากฏว่าขันห้านี้ยัดเยียดความทุกข์ให้เสมอ เวลานั้นมีความรู้สึกว่าถ้าขันห้ามันพังซะได้แล้วก็จะมีความสุขความรักในขันห้าไม่มีในจิตความห่วงใยในทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆไม่มีความรู้สึกในจิตความที่ห่วงใยใครๆทั้งหมดไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าถ้าขันห้ามันพังเส้นได้เวลานี้เราก็จะมีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะได้จากเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความอำมหิตโหดร้ายคือขันห้าเวลานั้นจิตใจไม่ได้ห่วงใยอาการมันปรากฏต่อมานั่นก็คือสายตามองสั้นเข้ามาทุกที แล้วว่าเรื่องทุกขเวทนาในใจไม่มีกายมันจะมีทุกขเวทนาอะไรนั่นไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจหากว่าท่านจะถามว่าผมเข้าฌานสมาบัติอันดับสูงหรือผมก็ตอบว่าไม่ใช่ฌานไม่ใช่สมาบัติไม่ใช่อะไรทั้งหมดเว้นแต่มีความรู้สึกอย่างเดียวว่าขันห้ามันจะพังก็ดีแล้วเพราะเราเป็นธาตุมันนานถ้ามันพังคราวนี้เรากับมันก็จะขออย่าร้างกันเด็ดขาด จะไม่ขอมีขันห้าเพื่อความเป็นธาตุมันต่อไปเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจก็เป็นสุขกำลังมันก็สิ้นไปทีละหน่อยละหน่อยสายตามองสั้นเข้ามาทุกทีจนกระทั่งพี่ชายผมกำลังฟันไม้โปกอยู่ใกล้ความจริงเวลานั้นได้ยินเสียงถนัดผมเริ่มไม่ได้ยินเสียงตายมองเห็นพี่ชายทำงานรางๆผลที่สุดก็มองไม่เห็นซึ่งห่างอยู่กันประมาณ3เมตรเท่านั้นเขาก็โทษนั่งอยู่ห่างกันประมาณ6เมตรมันก็ไม่ไกลนักแต่ฟันไม้เสียงดังผมเริ่มไม่ได้ยินแล้วมองไม่เห็นผลที่สุดสายตามันสั้นเข้ามาจนกระทั่งมองเห็นช่วงระยะประมาณ2เมตรขึ้นหนึ่งวาตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันลึกในใจสำหรับใจไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่า
เราตัดสินใจแล้วว่าขันห้าพังก็ดีเพราะมันเป็นนายที่ร้ายกาจมากมาช่วงนี้เองเกิดความรู้สึกว่านี่ความตายหรือการสลายตัวของเจ้าเข้ามาถึงเอประสาททุกส่วนของร่างกายมันจะเริ่มหยุดดีแล้วฉันขอลาขันห้ากับฉันเลิกกันตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไปเมื่อพังเสียได้ก็ดีเราคอยเวลานี้มานานแล้วพอมีความรู้สึกตรงนี้แทนที่สายตามันจะสั้นเข้ามาสายตากับยาวออกไปมองเห็นไกลออกไปเห็นพี่ชายที่กำลังทำงานได้ยินเสียงที่แกกำลังฟันไม้มองไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่งเข้าถึงสภาพปกติ ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายคิดว่าทำไมหนอเจ้าขันห้ามันจริงไม่พังแต่ว่าถ้าเราจะไปทำให้มันพังก็เป็นอัตนิบาตกรรมซึ่งเป็นการไม่สมควรพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเมื่อสายตาขยายยาวไปเป็นปกติสภาพของอารมณ์จิตใจร่างกายก็เริ่มมีกำลังเป็นอันว่าความตายยังไม่เข้ามาถึงแต่มันก็กำลังจ้องอยู่เฉพาะแค่เวลาระยะ2เมตรเท่านั้นเองมันหยุดยืนอยู่ชั่วระยะไม่ถึง10นาทีมันก็ถอยหลังออกไปพอสายตายาวไปเป็นปกติประสาทหูฟังเสียงได้เป็นปกติก็มีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้าจังไรเองจะสลายตัวทำไมยังไม่สลายเราไม่มีความห่วงใยในเธอเราไม่ต้องการในเธอแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทรงห้ามปรามเรื่องทำอัตตนิบายกรรมเราจะจัดการกับมันเสียเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์และนี่เราจะพอจะมีความสุขที่จะละขันห้าที่เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีอาการไม่ทรงตัวเป็นแหล่งนำมาซึ่งความทุกข์แต่การจะสิ้นที่จากสายประสาทก็กลับเริ่มดีมาอย่างเดิมเป็นที่น่าเสียดาย ความเสียดายตอนนี้ไม่ใช่เสียดายขันห้าเสียดายความตายว่ามันน่าจะตายไปเสียเลยมันจะได้เหมาะดีกว่าแล้วความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นก็มีความรู้สึกที่จุดหนึ่งตอนนั้นปรากฏว่าเห็นภาพพระลอยมาจากที่สูงในแดนไกลแสงไกลแต่ว่าอย่างไกลแสงไกลยังไงก็ตามทีก็รู้สึกว่าเห็นท่านชัดมีฉับพลันรังสีรัศมีหกประการปรากฏชัดลอยลิ้วลิ้วลงมาลักษณะที่ลอยลงมาดูมันว่ามาช้าช้าเห็นภาพพระก็รู้สึกชื่นใจว่าที่พึ่งใหญ่ของเราปรากฏแล้วต่อมาระยะประเดี๋ยวเดียวภาพพระนั่นก็ปรากฏเฉพาะหน้าท่านยืนอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปประมาณทัก 3-4 วาแต่ก็เห็นชัดมีความสวยสดงดงามเป็นประกณีพิเศษอาศัยฉับพลันรังสีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์สวยงามมากความชื่นใจก็ปรากฏเรื่องร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนี้ไม่ได้คิดก็คิดว่ามันจะอยู่ก็ช่างมันจะตายก็ช่างเป็นเรื่องของมันเมื่อมันอยู่เราก็ไม่มีความรู้สึกเมื่อมันจะตายเราก็ไม่มีความเสียดายคำว่าไม่รู้สึกหมายความว่ามันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจกับมัน
เมื่อมันจะกินก็ให้มันกินมันจะร้อนมันจะอาบน้ำก็เอาน้ำมาอาบให้มันทำงานตามหน้าที่ด้วยการที่ห่วงใยร่างกายนี้ไม่มีสำหรับเราถ้าเห็นภาวะคือภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันกับท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆอาจจะเป็นนิมิตจากอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะจิตใจของผมรักพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ถ้าผมพูดมาตอนนี้ก็ขอท่านหลายโปรดอย่าเข้าใจว่าผมพยากรณ์ว่าตัวผมเป็นพระอรหันต์ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์และไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระสูงฌานตามที่เขาเล่าลือกันตอนนั้นผมมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าขันห้ามันเป็นโทษขันห้ามันเป็นทุกข์ขันห้ามันเป็นศัตรูเพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูท่านทรงตรัสไว้อย่างนั้นอารมณ์ใจของผมมันก็ชินต่อทุกขเวทนาทุกอย่างตามที่จะเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยจากร่างกายก็ดีความลำบากกายก็ดีความลำบากใจจากถ้อยคำที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่เป็นหน้าที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ใจอย่างนี้มีความเคยชินเมื่อกระทบกระทั่งเขาแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกเฉยๆเป็นชื่อว่านินทาประสงสาถือว่าเป็นโลกธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลกความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ต่างๆถือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลกต้องรับสภาวะอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมาตามนั้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมจะพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของผมผมไม่เคยมีความรู้สึกจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนั้นไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวว่าผมกับขันธ์ 5ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของผมอยู่เสมอแต่ผมก็ไม่เกลียดมันผมก็ไม่รักมันถ้าผมเกลียดมันผมก็ต้องฆ่ามันถ้าฆ่ามันไม่ได้เราอาศัยมันอยู่สมเด็จพระบรมครูปรับเป็นโทษก็เลยไม่ทำไมก็เลยทำใจสบายๆก็คิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปถ้าจะพังก็พังไปไม่เห็นจะอะไรมันจะเป็นยังไงก็ช่างหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนป่วยก็ป่วยเหนื่อยก็ช่างมันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าชีวิตนี้ไม่กี่วันก็สลายเมื่อชีวิตสลายเมื่อไรความสุขใจก็จะปรากฏเมื่อนั้นเหมือนกับคนที่กำลังอดน้ำแต่ทราบอยู่ว่าข้างในด้านหน้าโน้นจะมีแม่น้ำใสสะอาดมีน้ำมากจะกินจะอาบได้จิตใจก็มีความสุขชั้นใด กำลังใจของผมก็เป็นฉันนั้นในเมื่อสติเป็นคืนตัวรูปพระพุทธเจ้าทรงปรากฏอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาเป็นแต่เพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีฉับพลันรังสีรัศมีหกประการซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเข้าถึงจุดจะเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปรากฏตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าสัมภเกสีทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือก็ต่อไปบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไม่มีความหนักใจอะไรถ้ามีกำลังร่างกายอยู่ก็ทำงานถ้ามันไม่มีกำลังร่างกายก็จะนอนมันไปไม่ไหวถ้าร่างกายมันจะพังก็ไม่ห่วงเห็นท่านทรงแย้มพระโอษฐ์สวยงามมาก
แล้วก็ทรงตรัสว่าการตายหรือว่าการทุกข์การที่เสวยทุกข์ในร่างกายอันเดียวหมายความว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เจ้าที่จะต้องใช้กฎของกรรมต่อไปว่ากฎของกรรมในอดีตชาตินับเป็นแสนกับที่เจ้าทำบาปไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบฆ่าคนมาแต่ละชาติละชาตินับเป็นแสนชาติเจ้ายังใช้หนี้เขาไม่หมดแต่หากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยายามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศลยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและทรัพย์สินและพี่น้องยังสะสมทรัพย์สินยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกและว่าการเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้หนี้สิ่งเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก็เห็นว่าเขตแดนของวัดท่าทรงเวลานั้นนับตั้งแต่คลองยางมาถึงยันทิศเหนือยันชายไผ่บริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคนไม่มีตัวซ้อนกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโพธิ์ของสองเท่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติและก็เธอยังไม่ได้ใช้หนี้กรรมกรรมที่ฆ่าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้หนี้เพราะเวลาก่อนจะตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็นกุศลได้กับบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการ1ทานอามัยบุญในการจากการให้ทาน2ศีลอามัยบุญจากการรักษาศีล3ภาวนาอามัยบุญจากการเจริญภาวนาจิตเป็นฌานเวลาที่จะตายเพราะอาศัยกำลังใจที่เป็นฌานมีอารมณ์เข้มแข็งนึกถึงความดี3ประการร่วมกันเป็นปัจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์และพรหมอยู่เสมอฉะนั้นหนี้เก่าทั้งหมดนี้เจ้าจึงยังไม่ได้ใช้หนี้แต่ถ้าหากว่าเจ้ามีชีวิตทรงชีวิตนี้ถ้าพลาดพลั้งลงไปเมื่อไรตายลงไปแล้วต้องไปสู่อบายภูมิดูชีวิตว่าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้หนี้ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจำนวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดูเอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณตั้งแต่คลองยางชนถึงไผ่ด้านเหนือที่เจ้าวาดประกาศวันนี้แล้วมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเลยยอดโพถึง 2-3 เท่าไม่รู้ประมาณเท่าไหร่พอท่านแจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้างในความรู้สึกเวลานั้นก็กราบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลือดเนื้อมันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วงญาติพี่น้องทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงทรัพย์สินใดๆที่จะห่วงใยก็ไม่มีที่จะห่วงใยอีกแล้วพอตอบเท่านี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ทรงตรัสว่าสัมมาเกสีนั่นเป็นความทุกข์ที่ถูกต้องเจ้าจะสามารถหลีกหนีกฎของกรรมเพื่อการใช้หนี้กรรมจากการกระทำความชั่วของเจ้าในชาติอดีตได้เพราะมีกำลังใจที่มีความรู้สึกอย่างนี้เสียงองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตัดแล้วก็ทรงลอยหายไปในอากาศความรู้สึกก็กลับคืนตัวเพื่อพื้นมาสู่สภาพเดิมตอนนี้ความเพลียทั้งหมดรู้สึกว่าหายไปนี่แหละท่านหลายเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับท่าน
ว่าความตายนี่มันจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้จะไปรอเวลาแก่หรือจะไปรอเวลาป่วยไข้ไม่สบายหนักนี่ความจริงเวลานั้นอาการมันก็เป็นปกติอยู่ๆมันก็หมดแรงไปทำท่าจะตายเฉยๆนี่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านกำฟังเพื่อเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์นี่ประการหนึ่งก็เพื่อให้ท่านนั้นหลายไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะกาตายเมื่อแก่จงอย่าคิดว่าระยะตายอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้จงคิดไว้เสมอว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเราจะตายเมื่อไรก็ได้สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็รู้สึกหมดเสียแล้วก็ต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน